รายการพวกเนฮาล่ะจ้าครับทำไมครับฮะจะถามอะไรทำไมล่ะทำไมครับปลบอะไรพี่บอกเมื่อกี้ครับ ฉันนึกว่าแกจะเล่นมุกอะไรว่าตัวอ๋อนะฮะก็เจ้าหนูจะไม่ฮะคือมันถูกโปรแกรมว่าจะต้องบอกว่าทำไมอย่างเดียวนะฮะครับทำกิโลไม่ได้ไม่ได้ครับทำไมอย่างเดียวครับทำลำโพงไม่ทำครับทำไม่เป็นครับทำไมอย่างเดียวครับเอาละห้ามครับมาดูเรื่องราวของอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเข้มข้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนวงการตลาดทุนเนี่ยกำลังแบบว่าพูดกันอย่างมากมายเลยนะฮะพูดกันหนาหูครับใช่ฮะบางคนก็หูหนาไปบ้างนะครับบางคนก็บางคนก็ดินพอขางหนูอะขางหมูนี่คือเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการที่สนช.เนี่ยมีการผ่านร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่นะฮะซึ่งเป็นพ.ร.บ.ที่แบบว่าเอาง่ายๆสุดเข้มเลยแหละคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะฮะหรือกลต.ได้มีการแพร่ร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับผ่านสนช.เนี่ยบอกว่าจะนำมาสู่การลงโทษทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางความรับผิดชอบด้วยนะครับเขาบอกว่าจะเอามาใช้กับผู้ที่กระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นพวกแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดความจริงซึ่งควรจะแจ้งในสาระสำคัญไม่ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการหรือผู้บริหารยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหุ้นหรือบัญชีธนาคารที่ชำระค่าหุ้นก็คือว่าหานอมินีนั่นแหละนะครับเนี่ยรวมไปถึงผู้กระทำความผิดตามข้อกฎหมายต่างๆนะครับจะต้องถูกปรับชดใช้เงินในจำนวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับคือได้กำไรหุ้นไปเท่าไหร่เนี่ยใช้มานะครับห้ามเข้าซื้อขายหุ้นด้วยโอ้หยุดพักคือสั่งห้ามซื้อขายหุ้นนี่คือข้อแรกเลยนะนี่คือสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่นี่มันจะมีนะครับหรือสัญญาล่วงหน้าในระยะเวลากำหนดไม่เกิน5ปีครับผมถ้าเป็นกรรมการและทำผิดก็จะห้ามกรรมการผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารใช่ถ้าเป็นผู้กำกับเส้นก็จะโดนอีกอย่างนึงใช่ครับคือกรรมการอย่าเป่าลำเอียงนักเลยนะคนละกรรมการครับนี่กรรมการบริหารบริษัทอ๋อเหรอกรรมการบริหารของบริษัทนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกจะห้ามเป็นกรรมการนะครับอีกประมาณ10ปีนะครับให้ไปเป็นประธานแทนครับก็เสียพันหนึ่งห้ามเหมือนกันอันนั้นพับป่าอ๋อเหรอพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเนี่ยยังห้ามไม่ให้ใครเหมือนกับว่าเชียร์หุ้นเชียร์เอ้ยหุ้นนี้ดีโดนเลยโดนเลยครับจากนี้ไปอ้าวแล้วเราล่ะพูดไม่ได้เราก็ห้ามพูดห้ามเชียร์หุ้นเขาบอกห้ามเชียร์หุ้นห้ามบอกข้ออันที่เป็นเท็จหรือข้อความอันที่ก่อให้เกิดนัยยะสำคัญที่ผิดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในแบบผิดๆอ๋อถ้าแบบผิดๆอ่ะเราไม่โดนอยู่แล้วแหละเพราะเราไม่ใช่เฮ้ยเราถูกดิเราไม่ใช่พวกบอกว่าต้องเช็คข้อมูลก่อนที่เราจะเอามาพูดจะมาทำอะไรต่อมิไรนะฮะหรือเขาบอกว่าหรือบอกถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการลงทุนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะทุกครั้งเราถึงจะบอกว่าเรื่องของคุณเลยครับผมบอกแค่ข้อมูลเฉยๆครับไม่เกี่ยวกับเรานะครับไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจอะไรเลยนะครับเรื่องของคุณเลยนะครับรวมไปถึงห้ามบุคคลวิเคราะห์หรือคาดการฐานะการเงินผลการดำเนินงานราคาหุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับบจ.นี่ไงครับแล้วอย่างนี้จะไปรู้ได้ไงว่าบริษัทเป็นไปทางไหน อนาคตบริษัทเป็นไงไม่รู้ครับตอบไม่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ถามไม่รู้ครับตอบไม่ได้อย่างนี้นักลงทุนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ อันนี้เป็นข้อมูลที่แบบว่าต้องดูนะฮะ เขาบอกว่าห้ามในการวิเคราะห์โดยนำข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน มาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ซึ่งผมก็บอกว่าไอ้เป็นเท็จอ่ะไม่เป็นเท็จอยู่แล้วแหละแต่ไอ้ข้อมูลไม่ครบถ้วนยังไงอ่ะเราจะไปจับอะไรได้มันครบถ้วนอันนี้เราก็ไม่รู้เรื่องของกฎหมายเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าบอกแบบนั้นแล้วมันมีผลเรื่องของการคาดการณ์การตัดสินใจในการลงทุนโดนเหมือนกันอย่างนี้ก็โดนสิครับคาดอนาคตโตเท่านู้นเท่านี้โดนครับเนี่ยเขากำลังที่จะต้องไปถามกลต.ดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทำแบบไหนอย่างไรได้บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกงี้ร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลังจากที่กฎหมายเก่าเนี่ยมันมีอายุประมาณ15ปีคือเกิดมาตั้งแต่ปี35นะฮะ
ขาก็บอกว่าที่ต้องการทำเนี่ยก็ต้องการ3ส่วนต้องการแก้ไข3ส่วนก็คือว่าคุ้มครองให้ประชาชนมีช่องทางในการมีส่วนร่วมในการลงทุนนะครับในการได้ข้อมูลต่างๆนะครับโดยเขาจะทำไงรู้เปล่าเขาจะเพิ่มความคุ้มครองผู้ลงทุนและยกระดับบริษัทภิบาลนะครับให้ผู้ประชาชนเนี่ยผู้ลงทุนรายย่อยต่างๆเนี่ยเรียกร้องผลประโยชน์ที่กรรมการหรือผู้บริหารได้รับไปโดยไม่ชอบกลับคืนมาบริษัทได้นะครับแล้วก็ให้เสนอเรื่องได้คือรวมตัวกันแล้วเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการได้หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้นะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหนังสือนัดประชุมหุ้นหรือข้อมูลอื่นๆนะฮะกรอบความหน้าที่เนี่ยก็จะกำหนดให้ชัดเจนเลยนะครับกรรมการและบริหารนะครับห้ามในการที่คนไม่เหมาะสมมาทำงานมาทำมันเป็นไม่ได้พวกติดคุกมาก่อนพวกทุจริตล้มละลายติดเกมโปเกมอนก็ระวังไว้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะโดนเหมือนกันนะแล้วก็ห้ามกรรมการผู้บริหารกระทำการทุจริตนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละนะครับเช่นสิ่งที่เขากังวลก็คือว่าไอ้พวกประชุมโดยลับๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยเขาก็ป้องกันไว้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะก็คือเรื่องของเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทในตลาดทุนเนี่ยในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารเนี่ยป้องกันไม่ให้เข้าประชุมอันนี้เคยเกิดในกรณีหุ้นเนชั่นมาก่อนเขาก็จะจัดการห้ามประชุมห้ามเข้าด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็คือข้อแรกคือเพิ่มสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นมากขึ้นข้อที่2ปรับปรุงองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนเนี่ยให้มีโครงสร้างที่รองรับกับการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวอันนี้จะเน้นไปที่โบรกเกอร์กับตลาดหลักทรัพย์นะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่ถือว่าเป็นประเด็นไฮไลท์แล้วเราพูดกันไปก่อนหน้านั้นก็คือว่าเพิ่มกลไกสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มช่องทางในการแสวงหาความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศตรงนี้เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับเพิ่มความคุ้มครองให้เบาะกับผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดเนี่ยนะฮะเขาก็จะให้ความคุ้มครองไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยให้ความคุ้มครองไว้ห้ามฟ้องห้ามคือให้ดูแลคือดูแลนะประมาณนั้นนะครับไม่ให้บริษัทมาฟ้องร้องได้ทีหลังประมาณนั้นนะฮะกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือว่าต้องผมขอข้ามๆไปเลยแล้วกันนะผมเอาไฮไลท์มาแล้วกันเขาจะสามารถให้รางวัลผู้นำจับได้ครับดีเลยครับผู้จับหรือนำจับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โดนแม่โดนนำจับได้ซึ่งตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าสามารถที่จะได้รับเงินสินเงินที่ได้นะครับเงินนำจับเงินสินบนที่ได้จากค่าจ่ายเงินค่าปรับนะฮะถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในหรือปั่นราคานะฮะถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลมาได้ปุ๊บให้สินบนไปเลยอินไซด์อินไซด์แต่ประเด็นก็คือว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะได้สินบนแล้วการแจ้งแค่ไหนถึงจะเราถึงจะไม่ถูกฟ้องอ่ะเพราะว่าผู้บริหารเวลาเขาทำอะไรเขาก็งุบงิบงิบทำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูกันนะฮะซึ่งพอเรื่องนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยทางตลท.เนี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่ายังไงรู้ป่ะว่าไงครับเขาบอกว่าเฮ้ยสนับสนุนนะนะครับแล้วก็การลงโทษอะไรต่างๆเนี่ยเขาจัดให้นะครับรวมไปถึงตอนนี้ยอมรับว่าบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งไม่มีความเข้าใจแล้วก็กลัวทุกคนกลัวหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เลยไม่มีค่อยมีข่าวอะไรออกมาเงียบๆเลยนักข่าวก็ยังกลัวเพราะนักข่าวก็โดนนะเพราะว่าจะไปโดนเรื่องของการให้ข้อมูลเท็จหรืออะไรตรงนี้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวออฟดงออฟเดย์ก็ยังจัดเหมือนเดิมนะฮะส่วนผู้บริหารก็ระวังตัวเราเองก็อย่างมากก็ถ้าอยากรู้ข้อมูลก็เข้าไปดูในเซตแล้วกันซึ่งภาษาก็อ่านงงๆหน่อยนึงทุกอย่างก็จะงงไปหมดฮะแล้วรายย่อยใหม่ๆเขาจะรอดมั้ยเนี่ยเขาก็จะอ่านไม่รู้ค่อยเรื่องแต่สัปดาห์หน้านี่เดี๋ยวพวกบริษัทหลักทรัพย์ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในตลาดทุนนะที่เป็นโบรกเกอร์ที่ให้เราซื้อขายเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปพบกับกลต.เนี่ยขอความชัดเจนคือตอนนี้มันใหม่ไปหมดอ่ะนะก็เลยไม่รู้อะไรนะครับอ่ะเรื่องราวเหล่านี้ติดตามดูให้ดีฮะแม่กลต.กับกระทรวงวัฒนธรรมคล้ายๆกันไหมเออไม่ยุ่งอะไรกับเราครับได้ครับไปดูช่วงต่อไปเลยดูเรื่องระเบียบได้ดีเอาเข้มชอบโอเคชอบครับชอบกลต.กับลุงตู่ก็คล้ายๆกันเหมือนกันเออคุยไม่ยุ่งอะไรกับเขาครับมีความรับผิดชอบอ๋อดีสุดยอดมากครับไม่ใช่ดูอะไรนะDo do 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 do